รวมทุกวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนที่ผมทำมาแล้ววิธีไหนได้ผลวิธีไหนไม่ได้ผลติดตามชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าใครติดตามช่องผมมาตลอดนะครับจะทราบดีนะว่าทุกปีช่วงหน้าร้อนผมก็จะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนครับพามาดูบ้านผมก่อนนะครับช่วงวันช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2ครับอุณหภูมิในบ้านของผม28องศาครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่คลิปวิดีโอ DIY ช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานะครับและปัจจุบันนะครับบ้านผมตอนนี้นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะยังคงเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่เหมือนเดิมครับจะบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นหรืออาคารพาณิชย์ทุกคนมีปัญหาเรื่องความร้อนในบ้านหน้าร้อนแตกต่างกันไปทุกคนดูสิครับพอเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอแดดมาปุ๊บผมก็เริ่มร้อนต้องหลบแดดอีกแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีวิเคราะห์ปัญหาบ้านร้อนและวิธีแก้ปัญหาที่ผมทำมาตลอด4ปีจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วครับทดลองมาหลายวิธีทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกันเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในวิดีโอนี้นะครับคือหลายคนนะครับพอเราเห็นว่าอันนู้นดีอันนี้ดีทาสีแล้วดีทำดับเบิลลูฟดีใส่ฉนวนแล้วดีใส่วอลพาเนลแล้วดีนะครับเราก็รีบไปทำตามนะครับโดยที่หลายครั้งเราลืมวิเคราะห์ครับว่าบ้านของเราเนี่ยมันร้อนเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปแก้ปัญหาเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์ความร้อนในบ้านก่อนครับทุกคนครับส่วนใหญ่ความร้อนในบ้านเนี่ยมันมาจากหลังคาครับเนื่องจากหลังคาเนี่ยเป็นส่วนที่รับแสงอาทิตย์มากที่สุดของบ้านยิ่งถ้าใครอยู่ห้องชั้นบนสุดของอาคารพาณิชย์นะครับจะยิ่งหนักเลยนะเพราะเหนือห้องเราไปเนี่ยเป็นดาดฟ้าและมักจะเป็นดาดฟ้าปูนครับปูนเนี่ยจะอมความร้อนเยอะมากๆทีนี้เวลาเรานั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกและเริ่มร้อนและนั่นก็เพราะอุณหภูมิในบ้านของเราสูงขึ้นแต่หลายคนไม่ได้สังเกตครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงมาจากทางไหนถ้าเพื่อนๆมีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับแบบนี้นะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับราคาแบบหลักร้อยเพื่อนๆสามารถเอาไปเช็คอุณหภูมิได้พวกนี้ไม่ได้แม่นยำนะครับแต่เราจะเห็นค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมความร้อนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากหลังคาก่อนที่ผมจะแก้ปัญหาความร้อนเนี่ยใต้ฝ้าบ้านผมมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาส่วนใต้หลังคาเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง60องศาเลยครับและหลังจากที่ผมแก้ปัญหาความร้อนแล้วอุณหภูมิใต้ฝ้าก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับและอย่างวันนี้อุณหภูมิในบ้านของผมไม่ว่าจะเป็นผนังหรือฝ้าก็มีเพียง25องศาเท่านั้นนี่คือตอนเช้าอุณหภูมิปกตินะครับไม่ได้เปิดแอร์ที่ให้วัดอุณหภูมิเพราะเพื่อนๆจะได้วิเคราะห์นะครับว่าบ้านของเพื่อนมีความร้อนมาจากทิศทางไหนบางบ้านนะครับปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยนะบางหลังคาด้วยนะครับหลังคาก็จะไม่มีความร้อนแต่พอช่วงเช้าช่วงเย็นแดดส่องเข้าผนังก็จะเป็นส่วนที่ร้อนแทนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ถูกว่าความร้อนมาจากทางไหนเราจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและจะช่วยเพื่อนๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับและถ้าเพื่อนๆวัดอุณหภูมิแล้วความร้อนมันใกล้เคียงกันทุกจุดเลยทั้งผนังทั้งตัวบ้านและอุณหภูมิภายในบ้านที่เราอยู่อาศัยก็เป็นไปได้ครับว่าบ้านของเพื่อนๆเนี่ยลมไม่ผ่านอากาศถ่ายเทไม่ดีทีนี้เราไปดูวิธีแก้ไขที่เราทำได้กันดีกว่าครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าบ้านร้อนก็เปิดแอร์สิการเปิดแอร์เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับแต่ถ้าเกิดเราลดความร้อนที่ตัวบ้านได้ก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดค่าไฟฟ้าหรืออาจจะไม่ต้องติดแอร์ก็ได้ครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีที่ประหยัดมากๆแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เพื่อนๆปลูกต้นไม้ต้นใหญ่นะครับไว้บังแสงอาทิตย์ครับช่วงมาอยู่บ้านนี้ปีแรกๆต้นไม้บ้านผมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแต่พออยู่ปลายปีนี้ปีที่4แล้วนะต้นไม้สูงขึ้นนะครับปกติแล้วแดดจะส่องเข้าหน้าบ้านผมตั้งแต่4โมงเย็นนะครับปัจจุบันนะครับช่วงเย็นจะไม่มีแดดส่องแล้วนะร่มเงาของต้นไม้เนี่ยจะช่วยบังแดดให้ได้ดีมากๆส่วนอย่างบ้านนอกดาวที่ผมเพิ่งสร้างเนี่ยผมก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บังแดดในทิศทางเดียวกันครับเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วเลยก็ได้นะครับเลือกต้นไม้ที่โตเร็วนะครับคุ้มหนาหนักนะครับและที่สำคัญคือรากไม่ใช่ทำลายพื้นหรืออาคารแล้ววิธีเช็คว่าจะปลูกต้นไม้ตรงไหนดีให้ได้บังแดดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยครับอย่างบ้านนอกดาวตรงนี้แดดจะส่องเข้าหน้าบ้านประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3ผมปลูกซิลเวอร์โอ๊ก1ต้นไว้ตรงนี้นะครับไว้บังแดดในช่วงเย็นแล้วก็ปลูกชมพูพันทิพย์ไว้ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมปลูกต้นไม้แยกเป็น2ข้างและไม่ได้ปลูกเป็นแนวรั้วดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกครับและตกทางทิศตะวันตกแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและตกในตำแหน่งเดิมทั้งปีให้เพื่อนๆเช็คแนวโซล่าไลน์ของดวงอาทิตย์นะครับหรือสังเกตตลอด1ปีก็ได้นะอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาหน้าร้อนนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะตกฝั่งนี้นะครับแต่ส่วนหน้าหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะตกฝั่งนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าต้นชมพูพันทิพย์ของผมจะบังแดดในหน้าหนาวครับส่วนต้นซิลเวอร์โอ๊กก็จะบังแดดในหน้าร้อนร่วมกับต้นไผ่ที่อยู่ตรงนี้ครับอยากจะเอาชัวร์ๆนะครับก็ปลูกเป็นแนวรั้วสูงๆนะครับหรือปลูกต้นไผ่นะครับให้กิ่งเขาโน้มมาแบบนี้ครับแน่นอนครับการปลูกต้นไม้ใช้เวลายาวนานนะครับไม่ทันใจนะครับแล้วบางทีบางพื้น
้นที่ก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าปีนี้อากาศมันร้อนเพื่อนๆทนไม่ไหวแล้วนะครับอยากแก้ปัญหาทันทีเรามาดูวิธีแก้ปัญหาเริ่มต้นที่หลังคากันก่อนครับผมเคยอยู่อาศัยมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับอาคารพาณิชย์ห้องบนสุดที่อยู่ใต้ดาดฟ้าหรือว่าบ้านชั้นเดียวแบบนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาใช้วิธีการใกล้เคียงกันได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยู่บ้าน2ชั้นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคืออพยพจากชั้นบนในช่วงที่ร้อนลงมาอยู่ชั้นล่างครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาการอยู่ชั้น2นะครับก็จะเหมือนกับการแก้ปัญหาความร้อนในบ้านชั้นเดียวเลยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเปิดแอร์ไปเลยมันก็เย็นฉ่ำๆไงถ้าใครมีแอร์ก็ดีครับจะบอกว่าการเปิดแอร์ก็จะเป็นการลดความร้อนแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าห้องเราร้อนมากๆแอร์ก็จะทำงานหนักแล้วก็เปลืองค่าไฟแต่ถ้าบ้านเราเย็นอยู่แล้วแล้วเราเปิดแอร์ช่วยอันนี้นี่แหละจะช่วยประหยัดค่าไฟเราได้ด้วยครับวิธีที่ผมเคยทำเริ่มจากการฉีดน้ำรดหลังคาหรือว่าจะเป็นหัวพ่นน้ำแบบหมอก็ได้ราคาไม่แพงนะครับเราสามารถโยนข้ามหลังคาขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ำนะครับแล้วก็เปิดสปริงเกอร์ในช่วงที่แดดร้อนๆได้เลยหลักการคือน้ำหรือไอน้ำนะครับก็จะไปคุมหลังคาเราไว้นะเวลาที่แดดส่องมานะครับแดดมันก็ร้อนน้ำมันก็เย็นนะครับความเย็นมันก็จะช่วยลดความร้อนเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถลดความร้อนและดึงอุณหภูมิได้ดีกว่าอากาศถึง5เท่าครับเหมือนเวลาที่เราตัวร้อนและไข้ขึ้นเห็นไหมเราก็ต้องเอาน้ำมาเช็ดตัวอุณหภูมิร่างกายเราก็จะลดลงวิธีนี้ผมเคยทำสะดวกประหยัดรวดเร็วแต่มันก็มีข้อเสียถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำของเพื่อนๆก็จะทำงานตลอดเวลาก็จะไปกินค่าไฟที่ปั๊มน้ำครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาสำหรับการใส่สปริงเกอร์หรือการรดน้ำหลังคาคืออะไรหากบ้านเพื่อนๆมีรางน้ำจะไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่หากไม่มีรางน้ำนะครับน้ำจากหลังคาเนี่ยมันก็จะไหลลงมาข้างบ้านตลอดเวลาทีนี้ตำแหน่งที่น้ำมันหยดลงมามันก็จะมีความชื้นนะครับเพื่อนๆต้องไปดูนะครับว่ามันเสี่ยงกับการขึ้นราหรือความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านหรือเปล่าเช่นตามผนังนะครับหรือตามระแดงไม้ต่างๆและหากเพื่อนๆใช้น้ำของการประปามันก็จะมีค่าน้ำตามมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากประหยัดน้ำนะครับเพื่อนๆก็ต้องอาศัยรางน้ำนี่แหละนะครับทำระบบรีไซเคิลนะครับน้ำที่รดจากหลังคาแล้วนะครับให้วนกลับขึ้นไปรดใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะครับน้ำก็จะดูดความร้อนแล้วก็ระเหยไปในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นการรีไซเคิลใช้น้ำวนมันก็จะลดการใช้น้ำได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นครับแต่ปัญหาที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดของระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับหากเพื่อนๆใช้ระบบพ่นหมอกนั่นก็คือหัวพ่นหมอกมันจะตันแล้วทีนี้พออยู่ที่สูงพออยู่บนหลังคาต้องคอยไปแคะทีละหัวทีละหัวเนี่ยน่ามึดเหมือนกันครับเครื่องพ่นหมอกประหยัดน้ำกว่าสปริงเกอร์แต่สปริงเกอร์ก็ดูแลง่ายกว่าเครื่องพ่นหมอกครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับแล้วถามว่าทำแบบนั้นบ้านเย็นลงไหมเย็นลงกว่าไม่ทำแน่นอนนะครับจากที่ผมเคยทดลองดูอุณหภูมิลดลงประมาณ5-10 องศาในวันที่อากาศร้อนครับแต่อย่าลืมนะถ้าเราใช้ระบบน้ำสิ่งที่ตามมามันคือความอบอ้าวครับมันจะมีไอ้น้ำละอุ่นละอุ่นนะอยู่รอบบ้านเราเหมือนกันเรื่องความชื้นในอากาศมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะใครโอเคก็โอเคใครไม่โอเคก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวตัวครับทีนี้การแก้ปัญหาความร้อนที่ดีที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาจากภายนอกนะครับนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้แสงอาทิตย์เนี่ยไม่โดนตัวหลังคาหรือตัวบ้านเราและบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวนะเพราะฉะนั้นหลังคามันร้อนมากๆนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมก็เลยลองทำหลังคาดับเบิลรูฟซึ่งต้องขอโทษทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำคลิปวิดีโอชื่อว่าทำหลังคาแซมวิชครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากนะครับแล้วผมก็ยังงงๆนะครับระหว่างหลังคาแซมวิชกับหลังคาดับเบิลรูฟว่าแตกต่างกันยังไงหลังคาดับเบิลรูฟคือการซ้อนหลังคาอีกชั้นนึงนะครับทับกับหลังคาเดิมโดยที่ไม่รื้อหลังคาเดิมแต่ก่อนตอนผมทำแรกๆนะก็จะมีคนบ่นมาตลอดเลยนะครับว่าทำแบบนี้เดี๋ยวนกเดี๋ยวหนูเดี๋ยวงูเข้าไปอยู่ถ้าเพื่อนๆจ้างช่างทำให้ดีเลยนะครับเขาจะต้องทำตะแกรงนะครับกันสัตว์เข้าไปอยู่ด้วยแต่ในความเป็นจริงหากหลังคาดับเบิลรูฟที่เพื่อนๆมาซ้อนนะครับมันเป็นหลังคาเมทัลชีทหลังคาเมทัลชีทเนี่ยมันเป็นโลหะนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงมากๆนกหนูหรืองูเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่ไหวครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองเอามือสอดไปใต้หลังคาเมทัลชีทใกล้ๆสิผมว่าเอาไก่ใส่ถุงซิปล็อกเข้าไปวางเนี่ยไก่สุกได้เลยนะและตั้งแต่ทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้าไปอาศัยอยู่ในหลังคาดับเบิลรูฟของผมครับเอ๊ะก็หลังคามันเป็นเมทัลชีทนี่เอาไปวางไว้อมความร้อนจะตายแล้วทำไมหลังคาดับเบิลรูฟถึงช่วยให้อุณหภูมิบ้านเย็นลงหลังคาเมทัลชีทมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือมันร้อนเร็วแล้วมันก็เย็นเร็วครับหากเพื่อนๆเอาหลังคาเมทัลชีทสัมผัสกับหลังคาโดยตรงนะครับความร้อนมันก็จะส่งผ่านมาที่หลังคาเดิมเนาะแต่ถ้าเราเว้นช่องว่างไว้นะครับมันจะเป็นสเปซลดการสัมผัสเพราะฉะนั้นความร้อนที่ลงมาบนเมทัลชีทก็จะไม่ส่งมา
ที่หลังคาเดิมของเราโดยตรงครับหลักการง่ายๆครับเหมือนกางร่มให้บ้านเลยและถ้าดีแบบนั้นทำไมผมไม่ทำทั้งหลังคือผมจะบอกว่าจริงๆผมอยากจะทำทั้งหลังนะแต่เนื่องจากว่าหลังคาบ้านผมมันเป็น2 ส่วนครับ1คือส่วนที่มันเตี้ยเนี่ยผมสามารถขึ้นไปทำงานคนเดียวได้ครับแต่ส่วนที่2นะครับคือส่วนที่มันสูงเนี่ยผมลองพยายามดูแล้วผมไม่สามารถขึ้นไปทำงานคนเดียวได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับในการทำงานหลังคาดับเบิลรูฟเพื่อนๆจะต้องส่งเหล็กส่งแปรขึ้นไปนะครับเพื่อทำคานยึดให้แข็งแรงแล้วก็ลากหลังคาไม่ได้ชีทขึ้นไปติดตั้งครับซึ่งหลังจากที่ผมทำหลังคาส่วนแรกมาแล้วผมรู้ดีเลยนะครับว่าการทำหลังคามีความเสี่ยงสูงครับและในวันที่อากาศร้อนลดอุณหภูมิได้เยอะไหมลดได้เยอะมากครับจากห้องครัวของผมที่เคยเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้านหลังจากทำหลังคาดับเบิลรูฟก็กลายเป็นห้องที่เย็นที่สุดในบ้านไปเลยครับการทำหลังคาดับเบิลรูฟได้ผลดีนะครับแต่ค่าใช้จ่ายสูงและวิธีการทำงานค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะคน DIY ครับเราทำเองค่อนข้างยากเลยเนื่องจากงานหลังคามีความเสี่ยงนะครับผมก็เลยเลือกแก้ปัญหาในหลังคาส่วนที่เหลือของผมจากภายในบ้านครับถ้าบ้านของเพื่อนๆนะครับเป็นบ้านใหม่นะผมแนะนำให้ติดฉนวนใต้หลังคาไปเลยนะครับขนาดที่สร้างบ้านนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาความร้อนในบ้านนะครับถ้าเราดูคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเยอะๆนะครับเราก็จะเห็นวัสดุนึงนะครับที่เขาใช้แก้ปัญหาจากภายในนั่นก็คือ PU Foam ผมศึกษาอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็เห็นข้อดีเยอะมากๆนะครับอย่างแรกก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีนะครับกันเสียงได้ดีแล้วแถมยังช่วยอุดรอยรั่วหลังคาได้ด้วยบ้านของผมมีเนื้อที่หลังคาประมาณ100ตารางเมตรนะครับการฉีด PU Foam ทั้งบ้านนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3-40,000 บาทเลยทีเดียวครับทีนี้ผมก็เลยลองพยายาม DIY หาวิธีการฉีด PU Foam เองดูครับถ้าเพื่อนๆไปร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อนๆจะเคยเห็นโฟม AB ที่เราใช้ทำโมเนาะโฟมตัวนั้นน่ะมันก็คือ PU Foam ครับเมื่อเอาโฟมมาผสม2ตัวมาผสมกันแล้วคนๆนะครับโฟมจะเกิดการฟูขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ถ้าเพื่อนๆเอาไปทำงานหล่อแบบงานผนังนะครับแบบนั้นใช้งานได้สบายมากๆเพราะว่าแค่เพื่อนๆผสมเข้าหากันนะครับแล้วเทลงไปในแบบนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำ PU Foam ได้แล้วแต่ในการทำ PU Foam หลังคามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆผสมโฟมก่อนนะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถเอาไปทาบนหลังคาได้การยิง PU Foam บนหลังคาเพื่อนๆจึงจำเป็นต้องใช้กาพ่นครับกาพ่น PU Foam มีขายในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ราคาก็หลักหมื่นซึ่งผมก็เลยคิดวิธีว่าถ้าผมใส่ PU นะครับ A กับ B นะครับแยกกากันไว้แล้วไปผสมกันกลางอากาศหรือไปผสมบนแผ่นเลยเนี่ยมันจะสามารถทำได้ไหมสรุปคือทำได้ครับแต่ปัญหาคือสัดส่วนของ PU เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานและมันไม่ได้สัดส่วนที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาหลังจากที่ผมพ่นเสร็จนะครับตัว PU มีความหนาเพียง1เซนเท่านั้นทั้งที่ควรจะมีความหนา 3-4 เซนและอย่าลืมนะครับ PU Foam สำหรับงานพ่นงานหลังคาเนี่ยจะเป็น PU Foam เฉพาะเท่านั้นนะครับต้องซื้อให้ถูกประเภทด้วยนะและหลังจากที่ผมทำคลิปวิดีโอนั้นออกไปก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาเคยทำเรื่อง PU Foam เนี่ยติดต่อมาบอกว่าหากเราผสม PU Foam ผิดอัตราส่วนนะครับตัว PU Foam อาจจะก่อให้เกิดสารพิษได้ก็โชคดีครับว่าตอนนั้นทำทดสอบแค่ 3-4 ตารางเมตรในเรื่องของการทดสอบลดความร้อนได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ในเรื่องราคาถึงเราจะทำงานเองราคาก็ค่อนข้างสูงครับและในเรื่องวิธีการทำงานเราไม่สามารถทำงานเองได้จริงๆครับและสุดท้ายนะครับวิธีการแก้ปัญหาของผมในปัจจุบันนะครับซึ่งผมจบกับวิธีนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการวางฉนวนกันความร้อนไว้ใต้ฟ้านั่นเองครับจะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและถ้าเทียบกับการลงทุนในหลายๆวิธีถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดครับทีนี้ฉนวนในตลาดมันมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาเองนะครับแต่ผมขอพูดในส่วนที่ผมใช้นั่นคือฉนวนใยหินบาซอลของร็อกวูลนะครับตัวนี้อย่างแรกก็คือมันไม่ใช่แร่ใยหินนะครับมันเป็นใยหินบาซอลซึ่งเป็นคนละประเภทกันในการใช้งานผมใช้งานต่อเนื่องมา2ปีแล้วยังไม่มีปัญหานะครับตัวฉนวนเนี่ยจะเป็นใยหินร็อกวูลอยู่ข้างในนะครับแล้วก็คุ้มด้วยฟลอยและจากที่ผมใช้งานมามันสามารถลดอุณหภูมิความร้อนในบ้านผมได้เยอะมากๆแต่ก่อนในช่วง10โมงเนี่ยพอแดดส่องหลังคาบ้านผมเนี่ยก็จะร้อนทั้งหลังแล้วนะแต่ปัจจุบันอยู่ถึงเที่ยงถึงบ่าย2บางทีอากาศในบ้านก็ยังไม่ร้อนเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับหรือวันที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับตัวฉนวนจะช่วยเก็บความเย็นไว้ในบ้านด้วยนะครับอย่างห้องนอนผมที่เปิดแอร์นะปกตินะครับปิดแอร์ 8:00 น.นะครับ 9:00 น.นี่ก็จะร้อนแล้วนะแต่ตั้งแต่ติดฉนวนใต้หลังคาตัวนี้ปิดแอร์ 8:00 น.นะครับห้องแอร์ยังเย็นไปถึงเกือบบ่ายโมงครับป้องกันความร้อนได้ดีช่วยรักษาอุณหภูมิได้ดีช่วยเก็บเสียงได้ด้วยนะครับก็ทำให้บ้านเราเนี่ยเย็นขึ้นเยอะเลยแล้วถามว่ามีข้อเสียไหมจะต้องบอกว่าสินค้าของ Rockwool เนี่ยถ้าเทียบกับฉนวนแบบวางบนฝ้าของแบรนด์อื่นๆนะครับราคาอาจจะสูงกว่าสักหน่อยนึงและในการติดตั้งนะครับถ้าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะครับหรือระคายเคืองง่ายนะครับก็อาจจะมีผื่นคันเกิดขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งเกิดจากการระคายเคืองของเจ้าแผ่น Rockwool เนี่ยแหละครับ
เพื่อนๆควรจะใส่แมสนะครับใส่แว่นตานะครับและแต่งตัวให้มีชิดเวลาที่ติดตั้งครับส่วนการใช้งานนะครับตัวฉนวนไม่ได้ปล่อยฝุ่นละอองออกมาให้เป็นอันตรายกับระบบการหายใจของเรานะครับเนื่องจากตัวแร่ใยหินบาซอลนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับมันจะไม่สามารถเข้าไปในระบบหายใจของเราจนถึงปอดได้และอายุการใช้นานของฉนวนร็อกบูผู้ผลิตบอกว่าเท่ากับอายุของอาคารของเราครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาความร้อนจากหลังคาในบ้านของผมนะครับก็เลยจบที่ฉนวนร็อกวูลทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วอยู่ในอาคารพาณิชย์จะแก้ปัญหายังไงผมเคยอยู่บ้านพ่อตานะครับที่เป็นอาคารพาณิชย์นะหรือที่เป็นตึกแถวเนี่ยแหละแล้วอยู่ห้องชั้น3ซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นดาดฟ้าปูนผมจะบอกว่าร้อนมากๆวิธีที่ง่ายที่สุดเลยและได้ผลที่ผมเคยทำนั่นก็คือการเอาแสลนไปขึงข้างบนครับหรือว่าไหนที่อากาศร้อนมากๆนะครับผมก็เอาสปริงเกอร์เนี่ยแหละไปเปิดบนดาดฟ้าแต่วิธีที่ได้ผลดีอีกวิธีนึงเลยและทำงานง่ายกว่านั่นก็คือการใช้สีทาดาดฟ้านั่นเองครับเพราะเร็วๆนี้น้องสาวผมจะย้ายมาอยู่ในเมืองอุดรแล้วก็จะใช้ห้องนั้นนะครับคือสีตัวที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นสีทาดาดฟ้าโดยเฉพาะเนาะคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือป้องกันน้ำซึมได้อุดรอยรั่วบนดาดฟ้าได้นะครับและที่สำคัญก็คือช่วยป้องกันความร้อนบนดาดฟ้าได้ด้วยเวลาที่เราไปเดินเหยียบพื้นดาดฟ้าเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะลดลงรู้สึกได้เลยนะผมลองวัดอุณหภูมิดูแล้วก็สามารถช่วยลดความร้อนได้ดีทีเดียวครับและที่สำคัญทำให้ดาดฟ้าของเราสวยขึ้นด้วยทีนี้บางคนบอกว่าเช่าเขาอยู่หอพักไปติดแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือวิธีสุดท้ายนะครับสำหรับแก้ปัญหาความร้อนจากภายในนั่นก็คือการติดพัดลมดูดอากาศที่เพดานครับจะบอกว่ามันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็พอช่วยได้ก็อย่างที่บอกช่วงต้นนะครับหลักการคือเพดานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนที่ร้อนที่สุดเนาะและความร้อนมันก็จะสะสมอยู่บนเพดานนะครับถ้าเพื่อนๆลองวัดอุณหภูมิหรือห้องของเพื่อนๆเนี่ยมันร้อนจริงๆนะครับเพื่อนๆนั่งเนี่ยจะเย็นกว่านะเวลาที่เรายืนเราจะรู้สึกว่าร้อนแล้วถ้าเกิดเรายิ่งขึ้นที่สูงนะครับเช่นยืนบนเก้าอี้นะครับหรือยืนบนบันไดเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าห้องของเราครึ่งบนเนี่ยจะมีอุณหภูมิร้อนกว่าครึ่งล่างครับดังนั้นพัดลมดูดอากาศจึงสามารถช่วยดูดอากาศที่ร้อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยออกไปจากห้องของเราได้แล้วถามว่าการเปิดพัดลมดูดอากาศต้องเปิดตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนไหมไม่ใช่นะครับเช่นสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อนๆกลับเข้ามาเพื่อนๆจะรู้สึกว่าห้องของเพื่อนมันร้อนและอุมากๆเนาะให้เราปิดห้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่หอพักนะให้แง้มประตูไว้นิดนึงเพราะปกติเนี่ยทางเดินของประตูหอพักเนี่ยมักจะเย็นใช้เวลาประมาณ 5-15 นาทีนะครับอากาศร้อนจะถูกดูดออกครับและอากาศเย็นจากข้างนอกจะเข้ามาแทนที่และพอห้องของเราเนี่ยปรับอุณหภูมิได้เท่ากับข้างนอกแล้วเพื่อนๆสามารถปิดพัดลมดูดอากาศแล้วก็เปิดหน้าต่างได้ครับถามว่าเย็นขึ้นมากไหมอาจจะไม่ได้มากนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วถ้าเกิดใครต้องการจะเปิดแอร์ทำแบบนี้ก่อนเปิดแอร์ก็จะทำให้เราเปิดแอร์เย็นได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดแอร์มากขึ้นครับแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับหากบ้านเพื่อนๆหลังคามันเย็นอยู่แล้วเราอยู่บ้าน2ชั้นย้ายมาอยู่ชั้นล่างแล้วแต่บ้านของเราก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นอกจากพัดลมดูดอากาศช่วยได้นะครับการป้องกันความร้อนจากผนังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับคอยวัดอุณหภูมิหรือเอามือมาสัมผัสที่ผนังดูก็ได้นะครับว่าส่วนไหนของผนังเนี่ยมีความร้อนสูงที่สุดเวลาที่แดดส่องใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับแต่พอแดดส่องนานๆตัวปูนนะครับตัวอิฐเนี่ยจะอมความร้อนและการอมความร้อนของอิฐของปูนเนี่ยมันจะคายตัวช้ามากๆครับและแม้กระทั่งแดดมันหมดไปแล้วนะครับห้องของเราก็ยังร้อนอยู่ครับก็จะคล้ายๆกับวิธีการแก้ปัญหาความร้อนหลังคาและดาดฟ้านั่นเองครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเริ่มแรกเนี่ยผมใช้วิธีการขึงแสลนเพื่อบังผนังก่อนครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแล้วมันดีมากๆเพราะแสลนเนี่ยปล่อยให้ลมผ่านได้แต่ปัญหาคือบ้านของเราเนี่ยมันไม่สวยครับอยู่ๆมันมีแสลนขึงปิดหน้าบ้านเหมือนไซต์งานก่อสร้างเลยเอาจริงๆถ้าจะแก้ปัญหาความร้อนชั่วคราวนะครับหรืองบประมาณน้อยแสลนเป็นทางออกที่ดีมากแล้วถ้าเพื่อนๆรดน้ำใส่แสลนหรือติดสปริงเกอร์ตรงแสลนนะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้ดียิ่งขึ้นครับและพอผ่านปีแรกไปแล้วนะครับปีที่2ผมก็เลยเริ่มจัดการแก้ปัญหาความร้อนที่ผนังฝั่งนี้ในคลิปวิดีโอแรกๆเนี่ยผมใช้วิธีการทำหลังคาระแนงเพื่อลดแสงที่จะส่องมาที่ผนังครับใช้งานได้ดีประมาณนึงและผมก็ติดสปริงเกอร์ช่วยไปด้วยแต่ปัญหาในช่วงนั้นก็เหมือนกับปัญหาในการติดสปริงเกอร์เนี่ยแหละครับหัวสปริงเกอร์ใช้งาน 1-2 อาทิตย์ก็ตันต้องคอยขึ้นไปทำความสะอาดและบางครั้งเวลาที่ลมพัดเข้าหน้าต่างเตียงนอนของผมที่อยู่ตรงนี้ก็เปียกไปด้วยครับคือสปริงเกอร์สุดท้ายผมรู้สึกว่าระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานในสวนนะครับใช้งานกับต้นไม้เนาะพื้นที่เราใช้งานแบบนี้บางทีรองเท้านะครับบางทีหน้าบ้านมันเฉอะแฉะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดอันนี้แล้วแต่นะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนผมก็เลยจัดการทำระแนงไม้เพื่อบังแดดแบบนี้ครับโดยระแนงบังแดดตรงนี้นะครับผมก็ออกแบบให้เข้ากับตัวบ้านเป็นสไตล์มินิมอลแบบที่ผมชอบผมแค่ใช้ปิดบริเวณมุมบ้านตรงนี้เท่านั้นเอง
และส่วนในห้องลูกชายที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ปิดไม้ระแนงตรงนี้เหมือนกันครับแล้วถ้าจะปิดไม้ระแนงแบบนี้ใช้ไม้เทียมดีหรือใช้ไม้จริงดีจริงๆไม้จริงเนี่ยจะลดอุณหภูมิได้ดีกว่านะครับแต่ในการใช้งานจริงเราทำดับเบิลวอลเข้าไปที่ผนังอยู่แล้วดังนั้นมันมีสเปซนะครับเหมือนกับที่เราทำดับเบิลรูฟเมื่อมันมีช่องว่างอยู่ภายในนะครับเวลาที่ไม้มันร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ส่งความร้อนไปถึงผนังด้านในครับเพราะฉะนั้นเรื่องวัสดุเพื่อนๆก็เลือกที่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันนะครับคือการเสริมผนัง2ชั้นจากภายนอกมันมีข้อดีนะเพราะว่ามันไม่ทำให้บ้านภายในแคบและมันก็เป็นการป้องกันความร้อนและปรับทัศนียภาพบ้านของเราให้สวยขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยู่บ้าน2ชั้นนะครับหรืออยู่อาคารพาณิชย์อยู่ๆจะไปติดระแนงข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ใช้วิธีเสริมดับเบิลวอลขึ้นมาภายในครับผนังสีเทาตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ผมต่อเป็นผนังยิปซัมผนังเบาขึ้นมานะครับเป็นดับเบิลวอลนะเพื่อลดความร้อนนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้าถ้าผมไปเสริมไม้ระแนงทั้งหมดเลยผมไม่ชอบนะผมรู้สึกว่าไม่สวยนะครับซึ่งจริงแล้วการเสริมด้านในเนี่ยก็ง่ายกว่าด้วยทีนี้การทำดับเบิลวอลภายในมันจะแตกต่างจากการทำดับเบิลวอลภายนอกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำดับเบิลวอลภายนอกเนี่ยเราจะเอาตัวฉนวนนะมากันความร้อนเพื่อไม่ให้โดนผนังปูนนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราทำดับเบิลวอลภายในความร้อนยังส่งมาที่ผนังปูนครับและผนังปูนอย่างที่ผมบอกไปนะมันอมความร้อนเยอะมากๆและมันอมนานมากๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆแค่เสริมฝ้ายิปซัมไปด้านหน้านะครับความร้อนมันก็จะระอุอยู่ในผนังนะครับแล้วมันจะส่งผ่านมาที่ฝ้ายิปซัมได้ดังนั้นเราจึงต้องใส่ฉนวนในผนังอีกชั้นนึงครับจริงฉนวนในผนังเพื่อนๆสามารถใส่ได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมแผ่นนะครับ EPS โฟม PU โฟมนะครับหรือว่าแม้แต่ฟองน้ำอันนี้เพื่อนๆลองพิจารณาดูเองนะครับแต่ฉนวนผนังที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็เลือกใช้ร็อกวูอีกนั่นแหละเนื่องจากว่าตอนที่ผมใช้เป็นฉนวนใต้ฝ้าแล้วผมติดใจเพราะมันลดความร้อนได้จริงนะผมก็เลยเอาฉนวนของ Rockwool เนี่ยมาใส่ที่ผนังด้วยส่วนตรงนี้นะครับคือห้องลูกชายของผมนะครับที่กั้นเพิ่มขึ้นมานะครับตรงผนังทั้งหมดนะครับเป็นผนังเบานะด้านนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดส่วนด้านในเนี่ยเป็นผนังยิปซัมครับถ้าใครเคยไปออฟฟิศสำนักงานหรือว่าร้านแบบคีออสเพื่อนจะรู้นะครับว่าวัสดุแบบนี้ถ้าเอามากั้นห้องเนี่ยเวลาโดนแดดส่องจะร้อนมากๆแต่พอใส่ฉนวนเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ห้องนี้เย็นมากๆครับเช่นเดียวกับบ้านน็อกดาวน์ที่ผมสร้างตรงนี้นะครับข้างนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดครับและก็ข้างในเนี่ยเป็นยิปซัมครับฝั่งนี้ผมสร้างใหม่นะเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายทำงานนะครับผมใช้ฉนวนใต้หลังคาฉนวนใต้ฝ้าแล้วก็ฉนวนที่ผนังครับรวมถึงภายในนะครับก็บุฉนวนเก็บเสียงไว้ด้วยแต่บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เนี่ยยังโตไม่ทันนะแดดจะส่องเข้าทางประตูและหน้าต่างในช่วงบ่ายทำให้บ้านร้อนผมก็เลยใช้ผ้าม่านและม่านไม้ไผ่มาบังแดดไว้แบบนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีนึงสำหรับกันความร้อนเข้าทางประตูและหน้าต่างแล้วก็เป็นวิธีที่ประหยัดมากๆครับและทั้งหมดคือวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อนของผมนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับก็เอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะได้ไปดูคลิปวิดีโอแต่ละวิดีโอมาในช่วงก่อนหน้านี้และผมก็ได้ทดสอบการลดความร้อนให้เพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้จึงเป็นการสรุปนะครับว่าปัจจุบันบ้านผมลดความร้อนยังไงและใช้งานยังไงซึ่งหากเพื่อนๆอยากดูคลิปวิดีโอในการแก้ปัญหาหรือวิธีการทำโดยละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามในคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยครับการแก้ปัญหาของบ้านของเรานะครับเราต้องหาต้นตอของปัญหาให้เจอนะครับการแก้ปัญหามีหลายวิธีบางวิธีอาจจะเหมาะกับบ้านของบางคนเท่านั้นดังนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ดีและแก้ปัญหาให้ถูกจุดครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังนึงจะใช้วิธีเดียวในการแก้ปัญหาเราอาจจะต้องใช้1 2หรือ3วิธีก็ได้ครับคลิปวิดีโอนี้พูดเยอะพูดนานหน่อยนะแต่หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะครับ